สวัสดีครับผมนายแพทย์สิริชัยกิติชานธีระนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นแพทย์อายุรกรรมระบบประสาทนะครับแล้วก็แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความผิดปกติการหลับประจำโรงพยาบาลนนทเวชครับสำหรับในเรื่องของการนอนหลับแบบไหนที่เข้าข่ายผิดปกตินะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คือคงต้องมาดูก่อนว่าผิดปกติในลักษณะปริมาณที่ลดลงหรือว่าผิดปกติในแง่ของคุณภาพการนอนนะครับการนอนที่ผิดปกติอย่างเช่นบางทีนอนกรนแล้วมีเรื่องของหยุดหายใจนะครับนอนแล้วสะดุ้งเฮือกกลางคืนนะครับหรือว่าบางคนนอนเยอะจริงแต่ว่าตื่นมารู้สึกว่าแบบไม่สดชื่นกลางวันมีลักษณะง่วงนอนนะครับหรือแม้แต่ในบางคนเนี่ยก็อาจจะมีอาการอื่นๆที่ผิดปกติในช่วงที่นอนอย่างเช่นเขาอาจจะมีเรื่องของขากระตุกมีกัดฟันมีละเมอนะครับหรือมีสะดุ้งตื่นกลางคืนไม่รู้สาเหตุนะครับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นการนอนนะครับหรือแม้แต่ในคนไข้บางรายเนี่ยที่เขาการหลับของเขาไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าในช่วงกลางวันของเขาเนี่ยมีความง่วงนอนที่เยอะอันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายว่าเขาอาจจะมีความผิดปกติเกี่ยวกับการนอนหลับได้นะครับสำหรับคำถามที่ว่าเหตุใดการนอนไม่มีคุณภาพเนี่ยจึงเป็นอันตรายสำหรับคนหลายๆคนนะครับต้องเข้าใจว่า1คือการนอนที่ไม่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณที่ลดลงหรือว่าการนอนไม่มีคุณภาพจากโรคความผิดปกติการหลับเนี่ยล้วนแล้วแต่ส่งผลหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นผลต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นในแง่ของหัวใจนะครับสมองแล้วก็เรื่องของหลอดเลือดเนาะแล้วก็อาจจะยังมีผลต่อเรื่องของความคิดความจำเรื่องของอารมณ์ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนเนี่ยในกรณีของคนที่นอนไม่มีคุณภาพเนี่ยการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยก็อาจจะขาดเรื่องของสมาธิความตั้งใจในแง่ของการทำงานแล้วก็การง่วงนอนก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในช่วงกลางวันนะครับก็สำหรับคำถามที่ว่าเมื่อไหร่เราจะมาตรวจสลิปเทสใช่ไหมครับจริงๆแล้วการตรวจสลิปเทสเนี่ยก็คือการตรวจคุณภาพการนอนนะครับว่าคุณภาพการนอนเราเป็นยังไงสำหรับในคนไข้บางรายที่เขาอาจจะมีปัญหาเช่นกรนนะครับมีปัญหาคือหยุดหายใจขณะหลับเนาะหรือมีการภาวะสะดุ้งตื่นกลางคืนนะครับหรือว่าบางทีตื่นมารู้สึกแบบไม่สดชื่นนะครับกลางวันง่วงนอนเยอะนะครับหรืออาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างนอนเช่นบางคนนอนขากระตุกนอนกัดฟันนะครับอาจจะมีนอนละเมอมีฝันร้ายนะครับพวกนี้บางทีเนี่ยอาจจะต้องมาหาสาเหตุว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีโรคบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่อาจจะต้องมาตรวจเรื่องของสลีปเทสนะครับก็สำหรับคำถามสำหรับการตรวจสลีปเทสว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงนะครับจริงๆแล้วก็การตรวจสลีปเทสทั่วไปเนี่ยเพื่อดูคุณภาพการนอนแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากการใช้ชีวิตประจำวันเนาะก็คือส่วนใหญ่คนไข้ก็ใช้ทำตัวเหมือนปกตินะครับแล้วก็ในช่วงเย็นน่ะก็มาที่โรงพยาบาลเพื่อมีการเช็คสุขภาพร่างกายทั่วไปแล้วก็เตรียมตัวที่จะตรวจส่วนใหญ่ก็จะเริ่มประมาณสัก 3-4 ทุ่มนะครับการตรวจเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ในกลางคืนแล้วก็จนกระทั่งถึงตอนเช้าคนไข้ตื่นก็สามารถกลับบ้านได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในแง่ของการตรวจเนี่ยอย่างน้อยในช่วงนั้นเนี่ยคนไข้ก็คงอาจจะต้องไม่มีภาวะเจ็บป่วยเช่นไม่เป็นหวัดนะครับไม่มีอาการทางกายที่เป็นมากขึ้นนะครับก็สามารถที่จะมาตรวจสลิปเทสได้นะครับสำหรับในแง่ของการตรวจสลิปเทสว่ามีกี่แบบนั้นน่ะนะครับณปัจจุบันเนี่ยในดูใหญ่ๆก็แบ่งได้เป็นการตรวจที่โรงพยาบาลกับการตรวจที่บ้านนะครับการตรวจที่โรงพยาบาลก็อาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่มีคนเฝ้ากับไม่มีคนเฝ้าสำหรับการตรวจสลิปเทสที่ทำที่โรงพยาบาลนนทเวชเนี่ยก็จะเป็นการตรวจสลิปเทสแบบละเอียดนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคอยเฝ้าแล้วก็คอยติดตามนะครับการนอนของคนไข้ว่าเป็นอย่างไรในตลอดทั้งคืนนะครับซึ่งก็จะให้ความละเอียดและความแม่นยำสูงสุดนะครับในแง่ของการวินิจฉัยแล้วก็ในครึ่งคืนหลังเนี่ยในกรณีที่คนไข้เนี่ยเขามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับเยอะเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ดูแลนะก็อาจจะมีการให้การรักษาโดยการลองให้ใส่เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก
รือว่าเครื่อง CPAP เนี่ยเพื่อดูว่าสามารถที่จะช่วยทำให้อาการหยุดหายใจของคนไข้เนี่ยในครึ่งคืนแรกเนี่ยเขาดีขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นการตรวจสลิปเทสที่ทำในโรงพยาบาลอัตเวทก็คือเป็นการตรวจแบบละเอียดนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลนะครับวิธีการที่เราจะเลือกตรวจสลิปเทสว่าจะตรวจแบบไหนเนี่ยนะครับก็อาจจะขึ้นอยู่ที่อาการคนไข้อย่างเช่นสมมติถ้ากรณีที่เขาสงสัยปัญหานอนกรนหยุดหายใจแล้วเขามีโรคร่วมอย่างเช่นมีโรคปอดนะครับหรือมีภาวะอ้วนเยอะนะครับหรือสงสัยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงพวกนี้แนะนำให้ตรวจในโรงพยาบาลเพื่อความแม่นยำในการวินิจฉัยนะครับอีกในกรณีนึงในคนไข้ที่อาจจะเป็นโรคอื่นอย่างเช่นอาจจะมีปัญหาเรื่องละเมอนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของง่วงนอนเยอะเนี่ยในคนไข้กลุ่มเนี่ยเราก็แนะนำให้ตรวจในโรงพยาบาลดีกว่าเพราะว่าการวินิจฉัยเนี่ยมันจะมีความแม่นยำกว่าการตรวจที่บ้านนะครับสำหรับการตรวจสลิปเทสที่บ้านเนี่ยก็อาจจะมีความละเอียดที่ลดลงเมื่อเทียบกับการตรวจของโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ที่ติดหรือว่าการที่ไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับอาจจะทำในกรณีในคนไข้บางคนที่ไม่สะดวกที่จะนอนโรงพยาบาลนะครับหรือเขาอาจจะสงสัยมากๆว่าเขาจะมีโรคของหยุดหายใจขณะหลับนะครับโดยที่เขาไม่ได้มีโรคร่วมอื่นอะไรนะครับก็อาจจะอนุโลมให้ตรวจที่บ้านก็ได้แต่อย่างไรก็ตามผลที่ได้เนี่ยอาจจะมีความแม่นยำไม่สูงสุดเท่ากับการตรวจโรงพยาบาลนะครับสำหรับการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่ว่าอาการของคนไข้เนี่ยเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งจริงๆแล้วการรักษาหลักเนี่ยก็คือการใส่เครื่อง CPAP หรือว่าเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกนะครับก็จะทำให้ช่องคอของคนไข้เนี่ยเปิดโล่งขึ้นแล้วก็การหายใจก็สะดวกขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะมีวิธีการรักษาอื่นๆด้วยนะครับก็ขึ้นอยู่ที่อาการของคนไข้ในแต่ละรายเช่นการผ่าตัดนะครับการนอนตะแคงข้างนะครับหรือว่าการใส่ทันตะอุปกรณ์เพื่อเป็นการเปิดทางเดินหายใจให้โล่งขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยการลดน้ำหนักก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้โรคนี้ดีขึ้นด้วยนะครับสำหรับในเรื่องของการใช้ยาเนี่ยในคนไข้บางรายเช่นมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้นะครับการรักษาภูมิแพ้ก็อาจจะทำให้อาการของโรคนี้ดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็คงอาจจะต้องดูเป็นเฉพาะรายเป็นรายๆไปนะครับ